ไปที่โคราชบาเทนิกพี่น้องครับค่ะโคราชครับเตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ประจำปี2567ภายใต้ชื่องานแสงเทียนแห่งธรรมงามล้ำเมืองย่า72พรรษามหาราชาครับ ขออภัยครับที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีครับนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางยุลดาวังสุภกิจโกศลนายกอบจนครราชสีมาครับนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีเทศบาลนครราชสีมาและนางลุงทิพย์บุกขุนทดผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครราชสีมานะครับรวมกันแถลงข่าวความพร้อมในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา72พรรษามหาราชานะครับก็คือซื้องานก็คือแสงเทียนแห่งธรรมงามล้ำเมืองย่า72พรรษามหาราชาครับ20ฮอด21กรกฎาคมไฮไลท์ได้ป่ะเนี่ยขบวนแห่เทียนพรรษาครับการประกวดเทียนพรรษาจากหน่วยงานราชการและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับกิจกรรมการแกะสลักประติมากรรมพุทธศิลป์ของช่างเทียนแห่งโคราชสยามการแสดงดนตรีวงโป่งล่างพื้นบ้านนะครับนิทรรศการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาครับกิจกรรมการลอเทียนพรรษาการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปและอื่นๆอีกมากมายครับสำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปีนี้นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง21กรกฎาคมค่ะอยู่ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีสวนสุรนารีสวนเมืองทองและสวนอนุสรณ์สถานปีนี้มีความน่าสนใจและมีความแปลกใหม่หลายอย่างค่ะนักท่องเที่ยวบ่ว่าสิเป็นชาวไทยชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวไปชมความงามของขบวนเทียนกันอย่างหนาแน่นปีนี้เพิ่นมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเสนอขายเป็นแพ็กเกจรวมกับบริษัททัวร์ที่เดินทางมาเที่ยวในช่วงของเทศกาลก็คือสามารถไปเที่ยวในพื้นที่ของอำเภอเมืองอำเภอสีคิ้วและก็อำเภอไก่เคียงต่อไปได้อีกค่ะครับเป็นการท่องเที่ยวเมืองร่องนะครับแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวอำเภอร่องๆนะครับของอำเภอหลักของโคราชนะครับเนาะคือในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาทุกอำเภอก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปท่องเที่ยวกันหลายพร้อมนะครับแม่นค่ะ มาเที่ยวงานแห่เทียนแล้วก็สามารถต่อไปอำเภออื่นได้นะคะ